เข้าใจนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตอบตรงไหนก่อนตรงไหนหลังนั่นคือซีเควนซ์นะ3ก็กำหนดเวลาว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่4ก็นำเสนอแผนก็คือดิสเพลย์หมายความว่าเอาแผนเนี่ยมาเสนอนำเสนอโดยบาร์ชาร์ตนำเสนอโดยพูดง่ายดิสเพลย์นี่เอาแผนมาเสนอนะว่าบาร์ชาร์ตโอเคป่ะไม่โอเคเอา CPM โอเคไหมไม่โอเคเอา PDM โอเคไหมเอากราฟิกโอเคไหมถ้าทุกคนโอเครูปแบบไหนก็เอารูปแบบนั้นนะเพราะนั้นอย่างที่เราทำเชียงรายเราทำแผนเป็น2ระดับนะ2ระดับเพราะว่าอันนั้นเจ้านายก็คือพระองค์ท่านถามว่าเราคือเป็นไหวที่เชียงรายนะแล้ววิศวกรรมสถานก็ไปออกแบบให้พระองค์ท่านให้เงินมา100กว่าก็ทำแล้วเราเป็นที่ปรึกษาอันนั้นงาน FOC นะ Free of Charge เป็นงาน CSR นะนี่ถามว่าแล้วจะวางแผนยังไงผมก็ขอกับกองทุนว่าเราใช้ขออนุญาตใช้ภาษาสามัญในการกับกองทุนก็บอกเราก็มโนแล้วกันนะเพราะว่ามโนก็คือว่าเมื่อเรากะว่างานเนี่ยจะทำสมมุติว่า12เดือนเสร็จก็12เดือนเนี่ยจะเห็นตึกเป็นรูปเนี่ย11เดือนก็เห็นน้อยหน่อยถอยหลังมาเวลานี้เห็นแค่พันจันทร์ตัวหนึ่งก็โดนแบ่งงานไปแล้วมีตอกเข็มมีขุดหลุมมีอะไรก็ว่าไปก็นำเสนอแผนด้วยระบบกราฟิกเดี๋ยวฉายให้ดูแล้วกันก็คือจะเห็นว่าตอนนี้เป็นพันจันทร์ต่อไปจะเห็นอะไรต่อไปจะเห็นอะไรต่อไปจะเห็นอะไรเนี่ยแผนทั้งหมดนี้เรียกว่าแผนระดับบริหาร management level นะส่วนระดับปฏิบัติการจะใช้ PDM จะให้เพิ่มเวลาในการช่วยหรืออะไรจะเอาทำอะไรผมไม่สนใจคุณทำไปเถอะเพราะว่าตึกมันแค่3ชั้นเองเขาทำกันได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเองเราก็ใช้หลายๆรูปแบบนะเพราะนั้นถ้าพวกเราจะเอาตัวนี้เข้ามาในผลงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ต้องเข้าใจนะว่าโฮมโปรเนี่ยที่เราเอาพิกมาทำพรีเซนเตชันอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันเป็นอีตอนทำทีแรกมันอาจจะเป็นแผนแต่ว่าพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่แผนละมันจะเป็นอะไรประวัติศาสตร์ใช่ป่ะมันจะเป็นรีพอร์ตเข้าใจนะโอเคนะอันนี้ก็จะแบ่งอันเนี้ย60 30เป็น90นะแต่ว่าไอ้จรรยาบรรณหายไปไหนไม่รู้ไอ้นี่มรรคสุดท้ายเนี่ยจรรยาบรรณเวลานี้ไม่ใช่มี13นะมี25นะเข้าใจนะก็ไปอ่านดูซะหน่อยแล้วกันโอเคก็3ส่วนเนี่ยแค่เนี้ยนะซึ่งตัวเนี้ยยังไม่เปลี่ยนนะไปเลย ถ้าไม่ผ่านคือที่ใช้คำว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยที่บอกว่าใจดีก็คือว่าถ้าไม่ผ่านก็จะให้ฝึกอบรมเฉพาะด้านหรือทำรายงานในเชิงวิชาการถ้าใครถามเรื่องจรรยาบรรณแล้วไม่เคยรู้เรื่องจะให้โดนคัดลายมือนะลำบากเลยนะคืออันนั้นลงโทษเหมือนเด็กๆอ่ะแต่ว่าคล้ายๆว่าให้มันฝังหัวเข้าไปบ้างว่าเรื่องนี้สำคัญใช่ไหมเช่นว่าหนึ่งทำงานให้มันถูกหลักวิชาช่างพื้นหลักวิชาช่างมีอะไรอ่ะถูกไหมเข้าใจไหมเหมือนที่บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันดีนะผมบอกว่า right angle แปลว่าอะไร right angle แปลว่าอะไรลองนั่งจะไปสอบนะ right angle แปลว่าอะไร right ฮะ right angle right angle
คือมุมที่ถูกต้องก็คือมุมฉากใช่ป่ะมันแปลตรงๆก็คือมุมฉากไรแองเกิลแต่ว่าถ้ามองอีกแง่นึงก็คือมุมมองมุมที่ถูกต้องไรแองเกิลแต่จริงๆคือมุมฉากคือช่างเราจะเริ่มต้นที่ดิ่งกับฉากใช่ป่ะถ้ามุมมองที่ถูกต้องคือมองไปที่มุมถูกต้องก็คือมุมฉากแล้วจะเอียงจากมุมฉากนี้ไปทางไหนก็ว่าไปอย่างนั้นต้องสตาร์ทจากมุมฉากใช่ป่ะเพราะนั้นเวลาที่ตีเส้นมันก็จะสตาร์ทจากเส้นแม่บทก่อนใช่ไหมจะมีเบสไลน์แล้วจากเบสไลน์ป้าก็จะวัดไปซ้ายวัดไปขวาก็แล้วแต่เบสไลน์ตัวนี้ต้องอยู่เสมอถูกไหมหมายความว่าถ้าคุณทำตึกเนี่ยตึกจะมีรูปสี่เหลี่ยมรูปอะไรก็แล้วแต่คุณก็วางเบสไลน์ก่อนก็คือเหล็กเส้นพื้นฐานที่ว่าเส้นนี้วิ่งไปทางนี้เส้นนี้วิ่งมาทางนี้แล้วเส้นนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวควบคุมตึกว่าถ้าสี่เหลี่ยมรูปนี้มันโยมันหมุนมันก็จะหมุนล่ะเข้าใจนะนะเพราะนั้นถ้าเราจะควบคุมตึกให้มันอยู่ในแนวก็ต้องมีอะไรโฟร์ไซส์มาร์คไว้ที่ไหนกระดกกล้องกลับแล้วไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมแล้วพอย้ายมาเสร็จเมื่อไปทางนี้มุตัดปรับฉากไปแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไอ้ตรงนี้ต้องอยู่นะเพราะเส้นเบสไลน์เนี่ยเส้นพื้นฐานเส้นอ้างอิงเพราะนั้นตัวนี้พอมันขึ้นไป5-60ชั้น70ชั้นถ้าเกิดคุณไม่มีเส้นนี้นะตึกมันบิดนะมันเบี้ยวนะเข้าใจมั้ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะโดนถามก็ได้โอเคถัดไปเลยก็เข้าไปในอบรมก็จะมีโครงการแม่ขายอย่างเรานี่ PPS เป็นองค์การแม่ขายด้วยนะมาอบรมได้ที่เราก็ได้แต่อบรมแล้วไม่มีการวัดผลเนี่ยเค้ากลัวหัวกันเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเค้าก็จะให้ไอ้ PDU หมายถึงว่าตัวหน่วยความรู้ผมว่ามาวันนี้ได้เท่าไหร่พิชยาวันนี้มาแล้วได้เท่าไหร่3หน่วยถ้าไปอบรมที่อื่นก็อาจจะให้5หน่วย6หน่วยผมไม่รู้นะแต่ถ้าอบรมกันเองก็ให้น้อยหน่อยเพราะก็ถือว่าเราอาจจะหยวนได้ถ้าคุณมาปั๊บถามว่าอาจารย์ประสงค์เซ็นไหมเซ็นลูกน้องอ่ะเซ็นอยู่แล้วแล้วดูไหมดูเปล่าวะเข้าใจไหมเขาจะดูว่าเอ้ยมันเอาถ้าให้ใครดูอาจจะไม่ดูไงเข้าใจไหมเขาเริ่มงั้นให้น้อยหน่อยนะแต่น้อยมากไม่สำคัญนะมันสำคัญที่ว่าจริงๆเราทำจริงหรือเปล่าถูกไหมนะเขาให้ไปอบรมผมว่าคุณถามเรื่องนี้ค่าไอก็เอ่ยไม่รู้เรื่องเอาไปให้ไปอบรมเรื่องนี้หน่อยก็จะได้กลับมาแล้วอบรมเสร็จกลับมาถามนะเพราะเขาอาจจะถือว่าพอได้แล้วนะแต่การที่บอกว่าพอได้แล้วหรืออะไรเนี่ยมันจะไปอยู่ในคะแนนที่เวลาเขาสัมภาษณ์เสร็จเขาจะให้คะแนนไว้สมมติว่าเกณฑ์ผ่านคือ70เนี่ยเขาจะให้คุณประมาณ67 68คือมาสอบอีกทีนึงให้แล้วแต่ว่าพอมาสอบอีกทีกรรมการชุดนี้อาจจะไม่ว่างอาจจะไปชุดนี้ไอ้ชุดใหม่อ้าวไอ้ชุดใหม่จะได้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเกือบได้ละก็ดูด้วยคะแนนเข้าใจไหมถือคะแนนตอนนั้นมันเป็นตัวเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าอาจารย์คนใหม่นะไอเนี่ยโยนให้มันได้แล้วล่ะถ้ามันไปถ้าถามแล้วรู้เรื่องเข้าใจไหมแต่ถ้าถามแล้วไม่รู้เรื่องอีกไม่ตกนะแต่ว่าก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมไปเข้าใจนะเพราะว่าเราที่เราคุยกันแล้วว่าเราต้องการให้พัฒนาพวกเราไม่ใช่ว่าเขาไปขีดเส้นไม่ให้แต่ว่าให้มันมีเหตุมีผลไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันไปทำเรื่องไม่ดีแล้วมันติดตารางเข้าใจไหมนะเพราะนั้นอย่างแม้แต่หน่วยงานบางหน่วยของราชการเนี่ยบอกว่าอะไรว่าทำทางต่างระดับคอนกรีตสวยมากเลยใช่ไหมผิวสวยแล้วมันก็อยู่ในกรรมการตรวจการจ้างอยู่ในอะไรถามว่าทำท่าเออบอกไม่รู้จริงเหรออาจารย์ถามว่าอะไรครับเบิร์ดกินกาแฟไปแล้วกันอะไรวะถามซีเมนต์คอนเทนต์ยังไม่รู้เลยเข้าใจไหมว่างั้นเปลี่ยนคำถามวอเตอร์ซีเมนต์เรโชเท่าไหร่ประมาณโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยบอกท่านอธิบดีฝากความคิดถึงมานะบอกเองโทรไปหาเดี๋ยวนี้เลยว่าจะได้ถามว่าท่านอธิบดีจะขอไหมถ้าขอจะให้บอกผมไม่กล้าโคลกลัวโดนท่านด่าอะไรว่าวอเตอร์ซีเมนต์เรโชยังไม่รู้เลยเข้าใจไ
เขาก็ตะเกียกตะขวงใจเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าให้ตกไปบาทไปเรียนมาใหม่อะไรวะเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้เงี้ยถูกไหมนะไม่รู้ไม่ได้นะเราเองเหมือนกันนะต้องบอกว่าเอ้ยอย่างน้อยต้องรู้ว่าเออมั่วๆกับ7ถุง325หรืออ้าวก็ยังรู้ก็ยังดีไงวอเตอร์ซิเมนต์เลโชถามเท่าไหร่เอาเท่าไหร่นะคุณลุงมั่วๆดิฮะ7.45 เออ 7.45.5 ไม่ใช่ว่า1โอ้โหเหลวจกใช่มั้ยหรือบางทีอาจารย์เขาบอกว่าอ้าวถ้าเกิดผมใช้ซีเมนต์350แล้ววอเตอร์ซิเมนต์เลโช 0.5 เนี่ยใช้น้ำเท่าไหร่ใช่ป่ะตอบได้มั้ยเวลามาคิดอีกใช่ป่ะอันนั้น350 0.5 มันก็175ก็แค่นั้นแหละใช่ป่ะแล้วว่าอันแล้วถ้าหินชื้นทำไงฮะเออรดน้ำก็ยังเปียกสิอ๋อจะรดไปบ้างเอาใช่ป่ะใช่ป่ะนะเราเล่นเนี่ยนะว่านั่นนี่หลักการมันต้องแน่นนะหลักการนั่นแล้วก็คุยก็เขาให้อยู่แล้วล่ะเข้าใจไหมนะกับเรื่องเสาเข็มเหมือนกันนะเสาเข็มจะโดนถามบ่อยเพราะว่าอะไรเสาเข็มมันลักษณะเป็นเสานะบางลักษณะมันเป็นเสาใช่ไหมเพราะแล้วเขาดีไซน์มาให้มันจุดวางมันก็ไอตัวเก่านี่แหละใช่ไหมโมเมนต์บวกเท่ากับโมเมนต์ลบเพราะนั้นจุดวางเขาดีไซน์มาแล้วแล้วไอที่มั่วๆกันเรื่อยๆก็คือว่ามันที่มันไม่หนุนเยอะไม่หนุน3จุดพอหนุน3จุดพอซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งหรืออีก2ชั้นอย่างเงี้ยพอจุดได้จุดหนึ่งมันสุดมันก็เกิดโอเวอร์สเตรสเนื่องจากการวางถูกป่ะหรือแม้แต่ยกถ้าเรายกบางทีมันก็ไปยกไปข้างเดียวเนี่ยตัว L มันก็ยาวเต็มที่ใช่ไหมถ้าเกิดมันอยู่ตรงจุดดีไซน์มันอาจจะอยู่ประมาณจุด6ใช่ป่ะ 60%แล้วเวลาพอยกขึ้นมาปั๊บพอปักลงในดินเนี่ยมันก็จะวิ่งถูกป่ะวิ่งหนีไปตามดินที่อ่อนถูกป่ะน้ำหนักเธอมันยังไม่ทันตอกถูกป่ะนึกภาพออกนะแต่ถ้าเกิดมันเจอแผ่นคอนกรีตเก่าเป็นไงพอปักมาปั๊บแล้วเอาลูกตุ้มเทินมันเป็นไรมันเป็นเสานะมันเป็นคอลัมน์นะเป็นรองคอลัมน์คราวนี้แถว25เมตรสเลนเดอร์เรโชไม่ได้เลยล่ะเอาลูกตุ้มวางไปปั๊บดุ้งเลยล่ะเข้าใจป่ะนี่คือเรื่องพื้นฐานนั่นแหละใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เดี๋ยวลองไล่ถัดไปนิดนึงโอเคทำรายงานก็เหมือนกันทำรายงานก็คุณทำคุณอาจจะไปให้ใครทำหรืออะไรก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่ากลับมาถามอีกต้องรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องคือโกหกอ่ะให้คนอื่นทำอ่ะนะโดยเฉพาะบางทีบางคนคุมงานบอกอยู่แถวรางน้ำอ่ะอาจารย์ถามว่าแล้วไปมั้งเปล่ามันเป็นอยู่กทมพอไปถามว่าไปไงเอารถไปถามว่าไปจอดรถไหนเข้าตรงไหนเข้าตรงซอยรางน้ำสวัสดีตรงนั้นวันเวเข้าไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าก็โกหกเขาอ่ะให้มันเนียนๆหน่อยถ้าจะโกหกอ่ะเข้าใจนะเสียชื่อวิศวกรหมดนะเพราะฉะนั้นทำรายงานอะไรต่างๆเนี่ยอย่าลอกก็ให้ทำเองนะก็คงจะหมดแค่นี้แล้วลองอันอื่นถัดไปดิไอ้พวกนี้ถ้าเราจะแชร์เลนก็ได้นะหมายถึงว่าถ้าเขาสัมภาษณ์แล้วอาจารย์เขาบอกว่าให้ไปทำรีพอร์ตบอกผมขอสอบเลยดีกว่าอาจารย์มันท้าทายแล้วนะเขายอมนะเขายอมหมายถึงว่าผมขี้เกียจทำเปเปอร์ผมไปสอบเลยดีกว่าอาจารย์ให้ผมไปสอบวิชาดีกว่าไปไอ้สอบนี่ตกเยอะนะ สอบเนี่ยยากสุดแล้วล่ะไอ้แต่มันมีคนที่เก่งก็มีนะหมายถึงว่ามันเก่งเรื่องพวกนี้นะแต่แล้ว practical มันใช้ไม่ได้ท่านก็ใช้ไม่ได้ก็ตกเหมือนกันโดยเฉพาะพวกอาจารย์บางทีก็เก่งด้านสอนด้านทฤษฎีนะแต่ว่าพอถามเรื่องปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอบมั่วก็เด็กอีกเพราะนั้นบอกเฮ้ยไม่ได้นะโอเคแล้วถัดไปเลยคือทั้งหมดที่ทำก็จะทำโดย
คณะทำงานโดยอนุกรรมการแต่ว่าอำนาจทั้งหมดจะอยู่ที่กรรมการหมายว่าทำแล้วถ้าจะปฏิเสธก็จะเสนอไปที่กรรมการคืออนุกรรมการเนี่ยไม่มีอำนาจเป็นผู้ทำแทนท่านนั่นเองจากนั้นก็จะขึ้นไปนะเพราะนั้นอันนี้พวกนี้โดยทฤษฎีก็ถ้าเนี่ยถ้าออกบริญญาตก็ได้ก็ไปชำระเงินเพราะนั้นพวกนี้ก็อันนี้อยู่ตามกฎกระทรวงแล้วแหละนะถ้าปฏิเสธก็รอหนังสือปฏิเสธออกมาก่อนนะแล้วก็ถ้าให้สมมติว่าให้ไปสอบข้อเขียนให้ไปอะไรนะมีสิทธิ์ของเราเนี่ยสมมติว่าเรามีสิทธิ์ว่าให้สอบนี่ผมตกแน่เลยขอยกเลิกหมายถึงว่าสละสิทธิ์การดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือยอมแพ้ยอมว่าผมยังไม่เอาแล้วเดี๋ยวอีก6เดือนผมไปยื่นใหม่แล้วกันก็ไม่ว่านะนะกับมันมี2ทางเลือก1คือยอมไปเลยหรือ2ก็ขอปรับไปอันที่สูงกว่าเพื่อไงให้ทำรายงานขอสอบอย่างเงี้ยไม่ว่าโอเคจะเอาไอ้ตัวที่มีตารางเอาให้ดูเรื่องตารางการกรอกนะพวกเราจะผิดบ่อยพวกนี้เป็นพื้นฐานก็ไม่มีอะไรนะฮะเห็นว่าตัวที่ผิดบ่อยก็คือตัวอีกตารางนึงเดี๋ยวตัวนี้นะที่ผิดบ่อยคือตัวนี้นะคือทุกอันเนี่ยมันมีคำอธิบายอยู่นะว่าช่อง1เนี่ยให้เขียนอะไรช่อง2ให้เขียนอะไรช่อง3เขียนอะไรนะคราวนี้พวกเราเนี่ยนิสัยเสียคือไม่อ่านเหมือนกันหมดนะคือคนทั่วโลกนี้มันจะมีกลุ่มคนที่ทำเหมือนกันกับพวกอเมริกันกับพวกไทยอ่ะซื้อของมาไม่อ่านเวลาใช้แล้วตัวนี้ใช้ไงไปถามหลานเข้าใจไหมเหมือนซื้อโทรศัพท์เหมือนซื้อกล้องอ่ะไม่อ่านหรอกแต่คนที่มีความคิดต่างก็คือพวกญี่ปุ่นมันจะอ่านแล้วเอาของไปคืนประมาณ 55% โดยไม่เปิดกล่องเลยนะคืออ่านแล้วไม่ตรงวัตถุประสงค์การใช้เนี่ยเขาจะไปคืนเพราะว่ามันมีไอ้อะไรมันนี่แม็กการันตีจะมาว่าถ้าไม่ตรงเพราะตอนที่ซื้อมันอาจจะไม่ได้อ่านเพราะมันเปิดมาไอ้อ่านแล้วไม่ใช่นะแต่คนไทยไม่อ่านไอ้เนี่ยเหมือนกันไม่อ่านแล้วกรอกเลยใช่ไหมส่วนมากที่ผิดก็คือรายละเอียดงานจะกรอกว่าเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นผู้ช่วยเป็นอะไรมันไม่ใช่นะตรงนี้คือรายละเอียดงานว่าเราทำอะไรมาใช่ไหมทำหลังสวนทำอะไรก็ว่าไปเข้าใจไหมนี่คือรายละเอียดของงานไม่ต้องเขียนยาวเขียนแค่สั้นๆว่าทำโครงการอะไรมีลักษณะของตึกอะไรเป็นยังไงใช่ไหมสองก็คืองานนี้เริ่มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่หรือยังไม่เสร็จถ้ายังไม่เสร็จก็อยู่ระหว่างดำเนินการใช่ไหมลักษณะงานปฏิบัติเนี่ยพูดถึง6อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันจะเขียนว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ผู้ช่วยโปรเจกต์มาเนี่ยเขียนทำไมวะเขาบอกว่าถามว่าลักษณะงานอะไรก็เขียนแต่เพียงว่าควบคุมงานก่อสร้างหรืองานวางโครงการงานที่เขียนไม่ได้เลยก็คือวางให้คำปรึกษานะเพราะเรายังไม่ทำไม่ได้งานโครงการก็ทำไม่ได้แต่ถ้าจะเขียนก็ต้องมีคำอธิบายขอบเขตอำนาจหน้าที่เนี่ยและความรับผิดชอบก็เขียนว่ารับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาใช่ป่ะหรือทำภายใต้การกำกับดูแลของสามัญวิศวกรหรือของผู้ที่วิศวกรก็เขียนแค่นั้นน่ะก็ถูกแล้วใช่ป่ะผลของงานสำเร็จเรียบร้อยหรือกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการมีปัญหาอะไรมีปัญหาก็ไม่ว่ากันนะมีปัญหายิ่งดีนะมันจะเป็นเรื่องชวนคุยเข้าใจไหมถ้ามีปัญหาแก้ปัญหานั้นยังไงก็อาจจะอยู่ในเล่มที่เราทำก็จะมาบอกว่าเนี่ยเราทำเนี่ยจะมีอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองฉายให้ดูบ้างเข้าใจนะเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เอามาให้ผมเซ็นนะ 80-90% นะผิดมันไม่อ่านอ่ะแล้วมันก็มาให้เราแล้วก็บอกอะไรวะไม่รู้กี่คนเลคเชอร์ไม่รู้กี่คนเข้าใจนะตารางนี้ผิดบ่อยโอเคนะเดี๋ยวมีใครถามอะไรเดี๋ยวจะลองเอานะโครงสร้างสะพานที่มีศูนย์ต่อหม้อ10เมตรถ้าเทียบเรือระวาง50เมกะติกะตันขึ้นไป7ก็ชิ้นส่วนรอสำเร็จอันนี้พวกคนที่ทำพีคาร์
นะเสาเข็ม6เมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นทำถ้าใครจะเอาผลงานบ้านน่ะต้องไปดูว่ามันใช้เสาเข็มยาว6เมตรขึ้นไปไหมยาวกว่าอยู่แล้วล่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็จริงๆตอนนี้มันจริงเปิดกว้างมากเพียงแต่ว่าเวลาเรากรอกเนี่ยบางทีเรากรอกไม่เข้าใจนะงานเสริมฐานรากนั่งร้านทำยันชั่วคราวเนี่ยเห็นไหมงานทุกอันเนี่ยมันมีนั่งร้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราคุมตัวนี้ด้วยจริงๆก็คุมอยู่แล้วนะใช่ไหมแบบรอใช่ไหมสี่เมตรขึ้นไปโครงสร้างใต้ดินนะอันนี้ระบบขนส่งรถทางรถไฟเขื่อนโครงสร้างกัดของไหลเช่นถังน้ำท่อส่งน้ำระบบชลประทาน500ไร่ขึ้นไปป้ายก็ใช่แล้วก็อัศจรรย์ก็ใช่สุดท้ายไอ้พวกเสาส่งวิทยุนะ21นะเพราะนั้น21ข้อเนี่ยคุณเราไปดูแล้วกันว่าอยู่ในข้อไหนเวลาเขียนผลงานก็อาจจะใส่วงเล็บไปด้วยก็ได้นะเดี๋ยวสงสัยก็ถามแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองหางานที่พอจะอันนี้เป็นงานวางแผนที่เราทำที่อันนี้ที่บริษัทเราทำให้กับสมเด็จประเทศนะก็ผมก็นำเสนออย่างนี้หมายถึงดิสเพลย์ของแผนเนี่ยใช่ไหมกุมภามีนาเมษาอันนี้เรียกว่า management level นะก็มีคนเอาไปใช้เหมือนกัน